ลยจริงๆสำหรับโอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนสาวงามจากกรุงเทพมหานครขวัญใจพี่กระเทยผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024มาครอบครองวันนี้เอปั๊บทูเดย์ออนไลน์จะพาไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นโดยโอปอเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2546ปัจจุบันอายุ21ปีสูง180เซนติเมตรเธอเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศิลป์ภาษาจีนและในวัย17ปีโอปอเจอกับปัญหาด้านสุขภาพเธอตรวจพบก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านมและต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่โชคดีที่หลังจากนำไปตรวจก้อนเนื้อดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเธอพูดได้ถึง3ภาษาคือไทยอังกฤษและจีนโอปอเริ่มเข้าสู่วงการประกวดนางงามครั้งแรกจากการประกวดนางงามรัตนโกสินทร์ปี2564และต่อมาเธอได้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand 2022ซึ่งเธอสามารถเอาชนะใจกรรมการจนคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มาครอบครองด้วยวัยเพียง19ปีก่อนที่จะปรับตำแหน่งมาเป็นรองอันดับ2เนื่องจากผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ1ในปีนั้นสละตำแหน่งไปก่อนที่เธอจะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในฐานะตัวแต่งจากกรุงเทพมหานครในการประกวด Miss Universe Thailand 2024โดยในรอบพีลิมเธอสามารถกวาดรางวัลไปได้ถึง4รางวัลรวมถึงยังผ่านรอบ Fast Track ไปสู่รอบ20คนสุดท้ายทันทีด้วยการลงคะแนนจากผู้ที่มีบัตรชมในงานรอบพีลิมและในรอบ Final โอปอยังได้รับรางวัล Miss Charming Talent และรางวัล Miss Beauty and Confidence ก่อนที่เธอจะตอบคำถามชนะใจกรรมการจนคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2024มาครองได้สำเร็จโอปอเชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการโอปอ for her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่โอปอทำและจะทำต่อไปค่ะ